จังหวัดสระบุรีสานต่อพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีก้าวสู่ปีที่18รวมพลังทุกภาคส่วนเป็นหนึ่งสร้างสังคมต้นแบบ To Be Number 1ภายใต้การนำของคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number 1ระดับจังหวัดโดยมีนายแมนรัตน์รัตนสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดประธานโครงการนายรุ่งฤทัยมวลประสิทธิ์พรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลขานุการร่วมกับทุกภาคส่วนราชการองค์การปกครองท้องถิ่นและภาคประชาชนประกาศนโยบายจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันบูรณาการ3ยุทธศาสตร์สู่แผนพัฒนาจังหวัดสนับสนุนงบประมาณทรัพยากรองค์ความรู้ให้กับชมรมทุกระดับทุกประเภทโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาผลักดันให้เกิดผลงานและขยายเครือข่ายอย่างเข้มแข็งในปี2563มุ่งเป้าหมายสำคัญพัฒนางานด้วยรูปแบบการเสริมพลังรากฐานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานอำเภอเข้มแข็งสู่อำเภอ To Be Number 1ครอบคลุมทุกอำเภอกำหนดแผนการพัฒนาระยะ3ปีมีเป้าหมายเพิ่มชมรมในชุมชนร้อยละ50สถานประกอบการ1แห่งต่ออำเภอร้อยละ100สถานศึกษาทุกแห่งมีชมรมศูนย์เพื่อนใจร้อยละ100การดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่1ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อท้องถิ่นทุกช่องทางด้วยจอ LED ขนาดใหญ่ของเทศบาลเมืองและสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการให้สาระความรู้โทษภัยของยาเสพติดและกิจกรรม To Be Number 1ผ่านเสียงตามสายของเทศบาลในทุกอำเภอสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกผ่านนิตยสาร To Be Number 1โดยจังหวัดสระบุรีเป็นสมาชิกถาวรปีละ 200,000 บาทจัดกิจกรรมวันรวมพลคน To Be Number 1ในเดือนมิถุนายนของทุกปีให้เป็นพื้นที่แสดงพลังเชิดชูเกียรติและผลงานเด่นของสมาชิกในรูปแบบนิทรรศการการแสดงความสามารถการเดินรณรงค์ณสารกลางจังหวัดและในพื้นที่ทุกอำเภอยุทธศาสตร์ที่2จังหวัดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัคร To Be Number 1 2ครั้งต่อปีส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจและคัดเลือกสถานศึกษาร่วมศึกษาดูงานระหว่างสถานศึกษาทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดเครือข่ายจัดเวทีสระบุรี To Be Number 1 Share and Learn โดยเชิญเครือข่ายทุกระดับร่วมถอดบทเรียนจัดการความรู้ในรูปแบบ KM ตลอดจนจัดทำองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานและเผยแพร่เรียนรู้กับชมรมเครือข่ายต่างๆคู่มือสระบุรี To Be 4.0 T Plus 4เคล็ดลับเสริมพลังการทำงานเป็นทีมชุดการเรียนรู้เด็ก To Be สระบุรีกตัญญูแทนคุณแผ่นดินเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อพัฒนา EQ และปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนคู่มือเรือนจำต้นแบบ1เรือนจำ1ความดี1 To Be Number 1 Plus เป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังสู่การเป็นจิตอาสา To Be Number 1เรือนจำจังหวัดสระบุรีด้านการดูแลกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าค่ายเสริมทักษะชีวิตและเฝ้าระวังกลุ่มเสพเข้าโครงการใครติดยายกมือขึ้นบำบัดฟื้นฟูจิตใจติดตามผลโดยใช้พลังชุมชนและเครือข่าย To Be Number 1ยุทธศาสตร์ที่3สำนักงานสาธารณสุขเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลผลงาน To Be Number 1ผ่าน Google Form Paper Report และนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการจังหวัดทุกเดือนและรายงานความเคลื่อนไหวการดำเนินงานผ่าน Facebook LINE @และระบบโทรศัพท์พื้นฐานของสำนักงานโครงการ To Be Number 1จังหวัดสระบุรีพัฒนาศักยภาพการนำเสนอผลงานให้กับสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนเรือนจำและสถานพินิจเพื่อเสริมความพร้อมเข้าร่วมประกวด To Be Number 1ระดับภาคและระดับประเทศในทุกปีคัดเลือกเยาวชนและชมรมเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1 To Be Number 1 Teen Dancer Star Championshipและ To Be Camp ต่อเนื่องทุกปีสร้างสมาร์ททีมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ8จังหวัดในเขตสุขภาพที่4และจังหวัดเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดสระบุรีมุ่งมั่นเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาก้าวสู่ความสำเร็จเพื่อลูกหลานไทยเป็นคนเก่งคนดีให้ทุกคนเป็นหนึ่งบนเส้นทางของตนเองในสังคมคุณภาพปลอดยาเสพติดตลอดไป